าครับท่านผู้ชมนะฮะกลับมาอยู่เบรกที่2นะครับซึ่งชื่อวงของทั้ง3จะเรียก3หนุ่ม3สาวดีครับผมโอ้ยโอ้ยเรียกอะไรดี3สาวแล้วกัน1991นะเขาบอกว่ามีหลายความหมายไม่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปใช่ไหมแล้วจริงๆก็ขาดน่าจะมีสักคนเนาะจะได้เป็นเกาหลีไปเลยมันขาดไปคนนึงแต่มันต้องมีตั้งแต่รุ่นนี่ไงพี่ก้องไงโอ้โหกูไม่ไหวกูเมื่อให้กูไปเต้นกูคงใจวายก่อนนายทีนายที่วันมาจากไหนคือจริงๆแล้วมันมีหลายความหมายมากความหมายแรกความหมายแรกก็คือเนี่ยสองคนนี้เอฟรุ่น9ใช่ไหมผมรุ่น11มันก็เลยกลายเป็น1991ในทีมในพี่วานก็คือเลข9 2ตัวแล้วก็เลข11แล้วก็99อ๋องงมันมาจากไหนวะแล้วก็ความหมายนึงความหมายนึงก็คือแบบแนวเพลงยุค90พวกเราเกิดมาในยุคนี้แล้วก็โตมากับเพลงยุค90ใช่ครับก็เลยเป็นแบบเป็นช่วงแบบในแต่เพลงฟังง่ายใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเขาบอก3คนเคมีตรงกันตรงไหนอะไรบ้างอ่ะรสนิยมเดียวกันก็มันมีต่อแล้วว่าชอบผู้ชายเหมือนกันไม่เหมือนไม่ขนาดนั้นที่เขาบอกว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ต้องกลับมาที่ห้องเนี่ยคือไปล่าผู้ชายที่ไม่ใช่ใช่นะฮะเราก็กลับมานอนปกติเขาไปเที่ยวใช่ไหมเขาก็กลับมาเขาก็ซื้ออาหารมากินเขาก็ซื้อพวกอาหารมากินเมื่อคืนมันหิวใช่ลาบงี้ใช่ซึ่งอาหารเนี่ยก็ชอบเหมือนกันคือแล้วก็ชอบอาหารร้อนๆแล้วก็ยกไม่ใช่อ่ะต่อๆนะคือพวกเราพอเวลาแบบเอ้ยกินอะไรดีอะไรเงี้ยคำแรกคือแบบพูดพร้อมกันคือแบบส้มตำชอบกินส้มตำอาหารอีสานข้าวหมูย่างส้มตำอะไรส้มตำปลาร้าไม่ร้ากุ้งได้หมดเลยโอ้พี่ก็ชอบปลาร้าเหมือนกันเออชอบมากวันนี้จะกินโชว์ปลาร้ากินพร้อมกันแต่พี่ก็ไม่กินปลาร้าไม่กินเขาบอก3คนนี้เป็นวงแรกเลยนะที่ประเดิมเพลงในโปรเจกต์ Love Status ใช่ไหมครับเพลงรักที่ไม่รักใช่เป็นวงแรกที่เนื้อหาเพลงเป็นอะไรอ่ะก็คือโปรเจกต์นี้นะครับเรารวมเพลงอกหักที่เป็นความฮิตที่สุดแล้วก็มียอดวิวเนี่ยสูงที่สุดในค่าย True Fantasy แล้วก็ I Am เอามา cover ใหม่เอามา rearrange ใหม่ครับอย่างเพลงอะไรบ้างยกตัวอย่างมีคงไม่ทานของสงกรานต์นาฬิกาหัวใจของพี่ซันนี้ปล่อยมือของ Farm The Voice ไม่ต้องการใดๆคนรักหรือคนรู้จักจิมมี่เดอะวอยช้าไปไหมเธอพี่ประชาอะไรสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรักหรือเป็นแค่คนรู้จักอันนี้ก็คือเป็นเพลงดังอกหักมันก็อยู่ในโปรเจกต์นี้ใช่ครับแล้วของคุณนี่คือเพลงคนสำคัญที่ไม่สำคัญของจอยเอฟจอยครับแล้วคุณก็เอามาทำใหม่ใช่ครับเปลี่ยนใหม่มีการแต่งเนื้อเพิ่มเพื่อให้เข้ากับเราทั้ง3คนด้วยแล้วต้องมีการใส่ท่าเต้นเพิ่มไปมั้ยแน่นอนมีโครงการเข้าไปด้วยพาร์ทเต้นเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด3พาร์ทในเพลงเนี่ยพาร์ทแรกก็คือดราม่าโต๊ะกลมใช่คือเราจะเต้นโคเรียกราฟคือคุณครูคิดท่ามากับโต๊ะเต้นกับโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะแล้วโชว์แต่อีเวนต์ไม่มีโต๊ะทำไงยะเรามีอีกไม้เด็ดคือขาไม้ขาไม้แล้วมีการเธอขาไม้มันโฟมินิตมากเลยเนี่ยพอขาไม้มันดูเป็นแบบว่าเป็นแบบคือโฟมินิตแค่ใช้ขาไม้แต่ของเรามีรูดขึ้นรูดลงแล้วเราจะมุ้งเอาไปออกอีเวนต์นี่นะเอาอีเวนต์3คนพร้อมกันเนี่ยแต่งหน้ากันนานไหมคือไม่ถามพี่ก้องเองเลยไม่ถามพี่ก้องเลยแต่ถามแล้วว่าอุปกรณ์อะไรเอาแต่งหน้ากันนานโชว์มีเยอะไหมก็มีแค่ขาไม้ที่เราต้องแบกไปเองเพราะมันต้องเป็นอันที่เราใช้ซ้ำๆจนชินเราก็ต้องมีขาไม้ของตัวเองที่ของตัวเองใช่แต่เราคนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าคือมันจะเป็นขาไม้ที่สามารถลุดขึ้นลุดลงได้เป็นดีไซน์เป็นแนวที่ดีไซน์คือเป็นแบบเป็นไม่สำหรับชำโชว์ฟอร์โชว์ใช่ไหมเคยไหมอยากรู้ว่าจุดเด่นของเพลงคุณเนี่ย
มันอยู่ตรงไหนที่ไม่คนสนใจมากขนาดนี้คิดว่ามันหลายจุดตรงที่ว่าหนึ่งเรามีการประสานเสียงลองประสานเรามีการประสานเสียงแล้วก็มีท่าเต้นใช่ใช่เดี๋ยวฉันอยากฟังประสานเสียงเนี่ยสักท่อนหนึ่งในเพลงตั้งคีย์ก่อนตั้งคีย์ก่อนเราคนมันไม่รักโอเคคีย์นี้โอเคหนึ่งสองสามคนมันไม่รักให้ทำยังไงก็มีแต่ฝืนใจไปเท่านั้นเพราะเราไม่ได้สำคัญยิ่งที่เคยเข้าใจโอ้เก๋ย่าเนี่ยไปเดินประกอบแฟนโชว์รถเลยอ่ะคนมันไม่รักให้ทำยังไงก็มีแต่ฝืนใจไปเท่านั้นเพราะเราไม่ได้สำคัญยิ่งที่เคยเข้าใจแค่เขาบอกว่าก่อนอัดเพลงนี้รู้ตัวแค่แป๊บเดียวไม่นาน3วัน3วันแล้วมีใครไม่รู้อยู่ต่างประเทศด้วยจริงป่ะคือไปต่างประเทศแล้วก็ไปหอบความหนาวมาจนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ4วันแล้วได้ไลน์มาบอกว่าอีก3วันอัดอย่างเงี้ยต้องอัดโอ้โหตายแล้วหายใจยังไม่ค่อยจะสะดวกเลยเนื้อก็จำไม่ได้เลยก็ต้องอ่านกันร้องกันตรงนั้นใช่ตรงนั้นเลยสดๆเลยแล้วก็เราโชคดีที่ได้เรามีโปรดิวเซอร์ที่เก่งคือพี่แน็กสรันค่ะในการเรียบเรียงให้แล้วก็ให้เราแบบเราไม่ได้เก่งประสานกันมาแต่พี่แม็กก็ทำให้เราแบบร้องประสานหน้างานในห้องนั้นได้เลยโอ้เก่งแล้วพี่แม็กสรันเนาะทำแบบกลุ่มกับแบบเดียวไหนยากกว่ากันแบบมันต่างกันนะก็แบบกลุ่มสนุกกว่าแน่นอนใช่สนุกกว่าแต่ยากกว่าไหมยากกว่านะเพราะว่ามันต้องเราต้องฟังกันมากขึ้นแล้วเราต้องเบลนเสียงให้เข้ากันให้ได้มากที่สุดที่สำคัญคือเราแบบสกิลต่างกันคนนั้นเก่งเรื่องนี้คนนั้นเก่งเรื่องนี้ภูมิไม่เก่งหรอภูมิเก่งเขาบอกว่าสกิลต่างกันเก่งเก่งเรื่องเต้นร้องอะไรเงี้ยเพลงเขาก็จะแบบเรื่องอารมณ์ร้องอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเก่งเรื่องเก่งเรื่องงงเก่งใครบอกด้านประสานนี่แหละครับด้านประสานใช่คนละแบบเลยใช่แต่ปล่อยเพลงออกมาแป๊บเดียวพี่ก้องพี่ก็เก่งกันเก่งอะไรฮะเรื่องเห่าทำไมได้ตัวเองเอาเหมือนแค่เลยเอาผมว่าพี่ก้องไอ้คุณพี่ว่าไงไม่บอกว่าเพิ่งปล่อยเพลงในไลน์ทีวีกับยูทูบตอนนี้บอกว่าโหยอดพุ่งกระฉูดเลยรู้สึกไงบ้างก็ถ้ารู้สึกแย่นี่จะฟาดก็ดีใจนะมันเซอร์ไพรส์เราด้วยแล้วก็ทั้งแฟนคลับเราด้วยอะครับใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันที่จะมาแบบประสานเสียงกันมาจับกลุ่มกันแล้วก็เจอแบบเขาเรียกว่าลายยากๆอะไรแบบเนี้ยเต้นด้วยกันเอาท่าพร้อมเพียงกันอย่างเงี้ยก็เซอร์ไพรส์เราด้วยแหละคือก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำงานมากหมายถึงว่าในทีมของภาพด้วยทีมของเพลงด้วยแล้วพวกเราทั้ง3คนก็ซ้อมกันหนักกว่าที่จะทำ MV ได้อะไรเงี้ยครับถ่ายกี่วัน MV นั่นอะวันเดียวตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยนะครับถ่ายกันหรือนั่งเมาถ่ายโอ้โหนี่ยังดีนะก่อนผมถ่าย MV ตี3ยันตี3แล้วครับคุณถ่าย MV เลยหนังโป๊ถ่าย MV โอ้แต่มันแบบมีหลายขั้นหลายมุมมีหลายเรื่องนึกว่าถ่ายคลิปตัวเองไม่ใช่เป็นกลุ่มเนี่ยมีการแย่งซีนกันเด่นไหมไม่นะคือด้วยเพลงครับเขาแบ่งท่อนมาชัดเจนว่าใครรับผิดชอบตรงไหนตรงไหนซึ่งพอเท่าเฉลี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์พอๆกันเด่นพอกันใช่ครับผมว่าเดี๋ยวหน้าพี่ก้องอาจจะใช่หน้าพี่ก้องอาจจะพุ่งมาแล้วแต่พี่ก้องเด่นไม่ใช่พี่ก้องเด่นกว่าเพราะอะไรพุ่งกว่าไงคือแบบมันต้องมีเรื่องศัลยกรรมเข้ามาตลอดทุกงานคือนี่ไปทำหน้ามาต้องบอกเขาด้วยว่ะนี่บอกเลยนี่ที่ไหนบอกนี่งานฉันทำหน้าเธอไม่ได้คือก็ไปทำหน้ามาแล้วก็ไปอัพเป็นซีรีส์ใหม่มาก็คือเรื่องแรกจบไปแล้วก็คือไปดูโหเฮงมานั่นแหละไม่แต่พี่ว่าทำมาคราวนี้ก็โอเคนะสวยนะเนียนนะมันเนียนนะจมูกจมูกผมอย่างนี้บ้างโหนกแก้มเลยแบบดีอันนี้เป็นเลิศเป็นเลิศอันนี้อ้วนอ้วนอยู่นะทำอะไรทำอะไรบ้างก็มีจมูกกับตานี่แหละครับคือที่แรกก็โอเคที่แรกตั้งใจจะไปทำจมูกอย่างเดียวหมอแถมไม่หมอเขาบอกว่าเฮ้ยหมอเขาบอกว่าทำแล้วโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้หมอแถมตาหมอไม่แถมคุณอยากจมูกกูแถมตาหมอไม่แถมซิลิโคนมันเหลือตาต้องใช้ซิลิโคนหมอตาไม่ใช้เธอทำแค่2อย่างเหรอพี่ก้องใช่แล้วเนี่ยอะไรที่มันแน่นๆในหน้าอะไรอ๋อแน่นแบบธรรมดาพี่ก็ทำโบท็อกธรรมดาโบท็อกฟิลเลอร์เป็นเรื่องปกติใช่ถ้าถามว่าชิวๆไม่แต่ถ้าโบท็อกสายฉีดต้องนี่ฟิลเลอร์ร้อยใหม่คือตอนนี้ไม่เคยอันนี้ทำแล้วเหรอชอบพี่ล้อเล่น
คือไม่หรอกเราก็แบบเราไม่ชอบความเหี่ยวย่นไงเออพี่ก็เหมือนกันใช่อะไรที่มันแบบมีขีดมีนิดนึงตัวเราคอเดียวกันเป็นคนละหมอใช่โบท็อกฟิลเลอร์นะต้องกล้าไม่กล้าผ่าของพี่ก้องหมอสมพรไม่ใช่ไม่ใช่พี่หมอพรทิพย์แต่จะบอกว่าฟิลเลอร์ต้องระวังนะอะไรฟิลเลอร์ฉีดต้องระวังเนี่ยยังตุยๆคือมันตกค้างก่อนไม่ใช่มันตกค้างอาจจะทำให้เรามีปัญหาอุบัติเหตุตาบอดได้ใช่ถ้าฉีดผิดจุดคุยเรื่องเพลงก่อนคุยเรื่องเพลงก่อนเนี่ยคือโปรเจกต์คุณคือโปรเจกต์อะไรนะLove Status เพลงรักที่ไม่รักครับเราเลือกเพลงดังๆมาอยู่ในโปรเจกต์นี้ใช่ซึ่งพวกคุณเป็นศิลปินกลุ่มแรกใช่ในโปรเจกต์นี้มีศิลปินท่านอื่นอีกไหมมีครับอีก7ท่านครับ7ท่านเลยใช่ครับมีใครบ้างมีพี่สนีมีเอมครับแล้วก็มีพี่ทับบี้พี่ทับบี้โบ๊ทครับแล้วก็ฝั่งไอแอมก็จะมีเบสครับเบส The Voice น้องไอซ์ธมนต์วันครับหมดแล้วปะน้องใบหม่อนแล้วก็ใบหม่อนใบหม่อนรุ่น9อันหลังจากเพลงวง19วันแล้วจะมีเพลงของตัวเองแบบเต็มๆบ้างไหมพี่ต้องรอดูเพราะว่าเหมือนเขาก็ชอบในเพลงแรกก็นะครับจำตามด้วยซิงเกิลที่สองแต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นเรียลเรนจ์หรือว่าจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เลยมีชุดคอนเซปต์เหรอใช่ครับความจริงมีสูตรด้วยนะสูตรที่เป็นลายเดียวกันอ๋อนึกว่าทางคอสตูมก็แค่เสื้อยืดกับไม่ได้อย่างนี้มันก็น้อยไปน้อยไปหน่อยอย่าเดี๋ยวช่วงหน้าพี่กับพี่วิกจะขอเป็นคนชมให้พวกอยู่ทั้ง3คนน่ะโชว์พี่ดูหน่อยดีมั้ยอยากเห็นโชว์สักช่วงสั้นๆหน่อยจะเป็นยังไงบ้างอยากเห็นว่าถือไมค์ร้องเนี่ยเป็นไงบ้างโอเคไม่เดี๋ยวให้ใช้ไมค์นั้นแหละถ้าเค้ามีไมค์จริงก็ต้องร้องเพลงเค้าเป็นศิลปินของวันนี้แหละเดี๋ยวใช้เองอันเนี้ยโอเคเจอกันช่วงหน้าครับครับเขาบอกมีคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งใช่ไหมคุณบิ๊กใช่มีวิธีการสานสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ด้วยการแบบว่าขับรถขับรถอย่างเงี้ยพี่แต่ตดก็ไม่บอกล็อกกระจกด้วยแล้วปิดแอร์ด้วย